สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิปแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะครับใน EP นี้นะครับเป็น EP ประเดิมปี2023นะครับผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับ2เรื่องด้วยกัน1เลยคือเรื่องโลโก้ช่องนะครับโลโก้ช่องเรานะครับถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็คือเลือกใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับเรื่องแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากผมปรับเปลี่ยนโลโก้อยู่ทุกปีนะฮะเรื่องที่2นะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วรถข้างหลังผมหรือว่าเห็นทางหน้าปกคลิปแล้วนะครับรถข้างหลังผมนี้นะครับเป็นรถคันใหม่ของผมเองนะครับแล้วก็จะมาเป็นคอนเทนต์หลักๆของช่องยังทิพย์นะครับเพราะว่า Forza ที่ผมคุมโทนดำดุนะครับไปแล้วนะผมก็ปล่อยขายให้คนอื่นไปสนุกต่อกับคันนั้นนะฮะผมก็จะมาสนุกกับ Vespa คันนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูว่าผมเลือกรถรุ่นอะไรมาอย่างน้อยอ่ะเห็นแล้วว่าเป็น Vespa แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับนี่ครับผมคือหน้าตาของรถคันใหม่ของช่องเรานะครับก็คือเจ้า Vespa GTV 300นะครับคันนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับมันจะเป็น Edition ของเขาเรียกว่าไซโจนี่นะครับก็คือในภาษาอิตาลีเนี่ยแปลเป็นไทยว่า6วันนะครับมันก็คือการแข่งขัน Six Day Trial นะครับเมื่อปี1951นะครับทางค่าย Vespa เนี่ยเขาคว้ารางวัลไปถึง9เหรียญทองเขาเลยภูมิใจกับรางวัลนี้ภูมิใจกับสนามนี้มากนะฮะก็เลยมีคอนเซปต์นี้ออกมาก็คือไซเจอร์นี่นะครับหรือว่า6วันในภาษาอิตาลีนะครับก็เป็นที่มาของเลข6ตรงนี้นะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเลข6ตรงนี้คืออะไรเพราะว่าผมซื้อรถมาเนี่ยขับไปเจอเพื่อนเจอใครเนี่ยเขาถามหมดเลยว่าเอ้ยเลข6ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นอีดิชั่นพิเศษที่ทาง Vespa เขาทำออกมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลองในเขาคงฉลองไปตั้งนานแล้วเพื่อเป็นการรำลึกถึงชัยชนะดีกว่านะฮะประมาณนี้เจ้า Vespa คันนี้นะครับจะมาอยู่ในช่องของเราในปีนี้แล้วก็คาดว่าผมเนี่ยจะไม่ขายรถอีกแล้วจะไม่ขายและซื้อใหม่อีกแล้วนะฮะเพราะว่าช่องเราเนี่ยเริ่มต้นด้วย Vespa ผมก็ขายไปในช่วงโควิดเนี่ยผมก็อ่ะตามตรงเลยผมติดโควิดแล้วก็ได้เงินประกันมาก้อนนึงผมก็ขายเจ้า Vespa คันแดงเนี่ยขายออกไปแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาดาวมานู่นมานี่เจ้า Forza 350ก็เป็นรถที่ใช้ในการทำคอนเทนต์อย่างมากนะครับสำหรับเจ้า Forza ในปี2022ที่ผ่านมาและในปีนี้ผมเห็นคนมันขับกันเยอะ Forza ผมก็แบบ1เลยอ่ะคือไม่อยากเหมือนใคร2เลยคือผมเริ่มอินตัวกับมันแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นมากแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นการหาตัวเองมากกว่าสำหรับ Forza นะครับดั้งเดิมเนี่ยผมเป็นคนชอบรถคลาสสิกนะฮะไม่ว่าจะทรงคาเฟ่ทรงช็อปเปอร์ What ช็อปเปอร์ What the fuck คัสตอมไบค์พวกนี้นะครับผมชอบมากแล้วก็ลองเปิดใจไปเล่นทรงสปอร์ตดูแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะมันไม่ใช่ตัวตนเราอ่ะมันก็ชอบได้ไม่นานมันก็อินได้ไม่นานแล้วมันก็รู้สึกเบื่อนะครับก็ในปีนี้ในปลายปีที่แล้วดีกว่าผมขายเจ้า Forza ออกไปแล้วในปีนี้ผมก็ออกคันนี้มานะครับก็ EP นี้ก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ไปด้วยในตัวแล้วก็เป็น EP แรกของเจ้ารถคันนี้และเป็น EP แรกของปีนี้ด้วยนะฮะสำหรับ EP เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายก็แค่มาอัปเดตกับเพื่อนๆว่า1เลยเราเปลี่ยนโลโก้ของยังทิปของปีนี้นะครับเราเปลี่ยนโลโก้เป็นฟอนต์ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็2รถที่ใช้ในการทำคอนเทนต์สำหรับ2ล้อเราเปลี่ยนแล้วนะฮะจาก Forza 350เป็น Vespa GTV 300คันนี้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตให้กับเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยห่างหายจากการลงคลิปไปนานประมาณเดือนนึงเลยนะฮะ1เลยผมเนี่ยเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ผมต้องปรับตัวกับที่ใหม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมต้องแบ่งสมองไปทำงานมากกว่ามาคิดคอนเทนต์พวกนี้นะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เราก็กระตือรือร้นนิดนึงเราไม่ขี้เกียจเราก็โฟกัสในจุดนั้นไปก่อนนะครับ2
คือหลายๆคนเนี่ยจะทราบแล้วนะฮะว่าผมเนี่ยมีเจ้าตัวน้อยผมเนี่ยมีลูกปีแล้วเนี่ยในระหว่างที่แฟนผมตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปทำคอนเทนต์ที่ไหนเพราะว่าช่วงปลายๆเนี่ยช่วงแบบวีคหลังๆเนี่ยก็ต้องเก็บตัวนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องจะออกมาเมื่อไหร่นะครับในปีนี้เจ้าตัวเล็กก็ออกมาแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมพอผมมีตัวน้อยที่บ้านแล้วเลี้ยงกันเองเนี่ยเวลาผมก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มันก็ออกไปไหนลำบากมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการปิดเทอมของผมแล้วกันได้พักผ่อนนะครับสำหรับห่างหายจากการทำคลิปไปนานๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยปีนี้มันก็จะหมดเดือนมกราแล้วทำไมผมไม่ลงคลิปสักทีคือผมไม่มีเวลานะครับหนึ่งเลยผมมีลูกตัวเล็กโผล่ขึ้นมา1ตัว1คนนะมีลูกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกการเปลี่ยนแปลงนึงคือผมเปลี่ยนงานใหม่นะครับมันก็จะมีภาวะที่ผมต้องโฟกัสกับงานมากขึ้นนะครับผมแต่ก็จะไม่ทิ้งช่องยางทิพย์ไปไหนหรอกเพราะว่าซื้อรถคันใหม่มาแล้วและรถคันนี้ยังเป็นรถเดิมๆอยู่เดิม 100% เลยในใจอ่ะอีกใจนึงอ่ะก็ไม่อยากจะแต่งแต่อีกใจนึงคือถ้าผมไม่แต่งเนี่ยแล้วผมจะเอาอะไรทำคอนเทนต์ถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะพารถคันนี้ไปแต่งนะครับแต่ว่าแต่งในสไตล์ของผม 1. ประหยัด 2. คุมโทนแน่นอนผมจะไม่เน้นสีสันกับตัวรถนะครับผมจะเน้นสีสันกับเครื่องแต่งกายเช่นหมวกกันน็อกถุงมือนู่นนี่นั่นผมจะทำให้สีมันจี๊ดๆนิดนึงนะฮะผมจะเลือกใช้อย่างหมวกกันน็อกเนี่ยผมใช้ของบิลโมล่าอ่านว่าอะไรบิลโมล่าถูกแล้วผมชอบจำผิดว่าโมบิลล่ากับบิลโมล่าเนี่ยผมชอบจำผิดนะผมใช้ของบิลโมล่าเนี่ยสีส้มมันเป็นอีดิชั่นของดราก้อนบอลนะครับก็จะจี๊ดๆนิดนึงตัดกับสีรถส่วนตัวรถเนี่ยผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมจากฟอร์ซ่าถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่เนี่ยฟอร์ซ่าของผมเนี่ยคุมโทนดำทึบหมดเลยทั้งคันไม่ว่าจะของแต่งอะไรไม่ว่าจะฟิล์มไฟเลี้ยวฟิล์มไฟหน้าฟิล์มไฟท้ายนะผมจะเลือกสีดำแล้วมันลงตัวมากๆกับชุดสีของรถที่มันเป็นดำด้านนะครับแล้วคันเนี้ยผมชอบคันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตะเกียงล่างมันเป็นอีดิชั่นพิเศษนะครับมันเป็นตะเกียงล่างไฟอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นชิวล้นๆมันดูล้ำๆดีมันดันไม่มีสีให้เลือกนะครับมันดันมีสีเดียวคือสีเทาดำโหทีนี้เข้าทางเลยใจอ่ะก็อยากจะได้รถสีขาวแต่อีดิชั่นเนี่ยมันไม่มีมันมีแค่สีดำสีเดียวเข้าทางเลยโดนแน่นอนสำหรับการแต่งให้คุมโทนนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยวีล็อกไปกับผมเลยเราจะเดินทางไปด้วยกันเลยกับรถคันนี้และช่องยางทิพย์นะครับเพื่อนๆเนี่ยติดตามได้เลยว่าผมเนี่ยจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างนะก็มีเล็งๆไว้บ้างแล้วแต่ว่าผมรอถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับผมพยายามผมเนี่ยอยากจะถ่ายคลิปเนี่ยให้รถมันเดิมมากๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องบันทึกด้วยว่าเอ้ยรถเราเดิมๆเป็นอย่างนี้นะการเบรกสีเงินนะครับกระจกสีโครเมียมจับหลังสีโครเมียมกรอบไฟท้ายสีโครเมียมเดี๋ยวเรามาดูว่าคันเนี่ยผมจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนระหว่างการเดินทางเนี่ยระหว่างในการทำรถเนี่ยการเดินทางทั้งหลายเนี่ยผมจะบันทึกไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมอัปเดตรถอะไรยังไงบ้าง1อัปเดตนี้2อัปเดตนี้เราก็สามารถมาย้อนดูได้ในช่องนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยสำหรับเจ้ารถคันนี้นะฮะจะมาเป็นพระเอกของช่องยางทิพย์แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านเพื่อนนะครับอยากจะดูสตอรี่ของรถคันนี้แล้วก็อยากจะสนับสนุนนะผมนะครับรบกวนนะครับกดติดตามช่องไว้นะฮะกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะใครอยากจะคุยกับผมเนี่ยเป็นคนตอบคอมเมนต์เองทุกคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ได้กดไลค์ได้อยากจะแชร์ก็แชร์ได้นะฮะถ้าอยากจะแชร์และแชร์ให้ผมเนี่ยก็ขอบคุณอย่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมขอเลยเพื่อนๆติดตามให้ผมหน่อยนะฮะกดติดตามให้ผมก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ดีแล้วนะครับประมาณนี้ EP นี้เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะพารถคันนี้ไปตะลุยไหนจะพาไปเที่ยวศูนย์หรือเปล่าหรือจะพาไปสำนักแต่งไหนหรือเปล่านะฮะรอติดตามเลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับใช้เวสป้าอยู่แล้วก็แต่ง
แต่งเวสป้าเนี่ยอยากจะให้โลกรู้อยากจะให้โลกรู้ว่ารถคุณแต่งอะไรบ้างทำอะไรบ้างติดต่อมาได้เลยนะครับในเพจยังทิมนะครับก็ทักแชทผมมาบอกเฮ้ยพี่เวสป้าผมเนี่ยจัดเต็มของแต่งเต็มมารีวิวหน่อยถ้าอยู่ในกรุงเทพผมไปหาเลยผมไปหาถึงบ้านเลยผมขอรีวิวนะฮะได้เขาเรียกว่าอะไรเปิดสเปคให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ว่ารถเราทำอะไรบ้างนะครับผมอ่ะสำหรับ EP นี้มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นการมาสวัสดีปีใหม่ของผมแล้วก็มาแนะนำตัวลูกรักคันใหม่ของผมนะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับรับรองว่าปีเนี้ยผมจะพยายามทำให้เต็มที่นะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ